ครับนักศึกษาวันนี้เรามาที่คาบที่สองนะครับหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งในบทนี้จะมีเนื้อหาที่สั้นๆแต่ว่านักศึกษาจะมีเรียกว่าเป็นการบ้านและก็มีบทที่ไปทำในกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็มีข้อท่องจำพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นในเนื้อหาของการเรียนวันนี้ก็จะไม่ยาวนะครับแต่สั้นๆจะเป็นเรียกว่างานนอกห้องเรียนนะครับการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับกิจกรรมที่1สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำก็คือกลุ่มย่อยที่นักศึกษาได้ตั้งกลุ่มกันไว้นะครับนำเสนอผลการอภิปรายและเตรียมบทเรียนอย่างที่บอกนะครับการศึกษาจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ถึง15อันนี้นักศึกษาจะต้องเข้าไปแชร์ในกลุ่มนะครับแบ่งปันในกลุ่มตามนี้นะครับให้นักศึกษาจัดการแบ่งปันตรงนี้นะครับในกลุ่มนะครับกิจกรรมที่2เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้เวลานอกห้องเรียนเยอะนะครับก็คือการท่องจำข้อพระคัมภีร์โรมบทที่12 1 2เอเฟซัส4 14 15รวมทั้งบริบทของเหล่านี้และนอกจากนั้นเองนะครับนักศึกษาพวกเขาต้องอ่านข้อพระคัมภีร์บริบทของจดหมายของอาจารย์เปาโลให้เวลากับนักศึกษาและสิ่งที่ค้นพบนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านพระคัมภีร์อยากจะหนุนใจนักศึกษานะครับเวลานี้เราใช้เวลานอกห้องเรียนเยอะและก็พระธรรมโรมบทที่12 1 2ที่เราได้อ่านและท่องจำนะครับอย่างที่บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์นะครับข้อความนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างส่วนของศาสนศาสตร์อันยืดยาวนะครับก็คือพระธรรมโรมมีทั้งหมด16บทนะครับส่วนของศาสนศาสตร์อันยืดยาวก็คือเนื้อหาที่เป็นเรื่องหลักข้อเชื่อความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ใน1ถึง11นะครับและก็ช่วงที่2หรือตอนที่2ก็จะเป็นส่วนของการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือบทที่12และ16สิ่งที่หนุนใจนักศึกษาก็คือให้เป็นสามารถ one stop sitting ก็คืออ่านพระธรรมโรมจบในรอบเดียวนะครับเป็นไปได้ก็หนุนใจนักศึกษาให้อ่านโรมนะครับอ่านพระธรรมโรมนักศึกษาจะมีโอกาสได้อ่านโรมทั้งเล่มเลยนะครับก็ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่16อันนี้ก็การบ้านก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับท่านอาจารย์ผู้สอนก็แล้วกันนะครับว่าแต่อยากหนุนใจนักศึกษาจะได้เห็นหลักศาสนศาสตร์บทที่1ถึงบทที่11หลักที่นำไปใช้บทที่12ถึงบทที่16อาจารย์เปาโลได้อธิบายว่าทุกคนเป็นคนบาปเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระบัญญัติของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ทำบาปและเห็นได้ชัดรวมทั้งคนยิวซึ่งถูกลงโทษตามบทบัญญัตินะครับถูกลงโทษตามบทบัญญัติพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายก็จากพระธรรมโรมนะครับแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำชั่วต่อผู้อื่นก็ตามแต่จุดเน้นนะครับที่นักศึกษาต้องรู้นี่คือความบาปที่มาจากภายในนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าทำหรือไม่ทำแต่เป็นบาปดั้งเดิมของมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นเปาโลได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเชื่อฟังพระบิดาอย่างไรนะครับและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูถูกจัดเตรียมเพื่อเป็นการไถ่โทษบาปการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงการเสียสละเพื่อการไถ่โทษบาปสำหรับผู้เชื่อทุกคนทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติจากนั้นอาจารย์เปาโลได้อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับบทบาทของชาวยิวและคนต่างชาติในแผนการของพระเจ้าถึงความรอดของโลกนะครับความรอดของโลกนะครับในภาพประกอบนี้นักศึกษาจะต้องให้ท่านอาจารย์ผู้สอนนำมาเสนอให้นะครับที่เป็นเรื่องของต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาเป็นตัวแทนของคนต่างชาติเราจะไปในบทที่10นักศึกษาคงจะได้ทราบรายละเอียดนะครับในส่วนของการนำมาใช้นะครับบทที่10ก็คือพระธรรมโรมนะครับขอไปทีอันนี้จากพระธรรมโรมนะครับเรามาที่พระธรรมการนำมาใช้ตั้งแต่บทที่12ถึง16ข้อความสำคัญอยู่ที่บทที่12ข้อ9จนถึงบทที่15ข้อ4เป็นนิยามความรักของคริสเตียนที่มีต่อผู้อื่นหนทางเดียวในการดำเนินชีวิตด้วยความรักแท้ที่มีต่อผู้อื่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในผู้เชื่อผู้เชื่อไม่อาจใช้พลังความสามารถส่วนตัวในการดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อต้องมีรวมทั้งการถวายบูชาทั้งสิ้นถึงการแสดงออกที่ดีที่สุดก็คือเครื่องบูชาที่มีชีวิตอย่างพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1 2บอกไว้นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ4ข้อ5นี่เป็นข้อท่องจำนะครับเป็นข้อท่องจำของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาตอนนี้ก็ท่องจำข้อพระคัมภีร์ได้2ข้อแล้วนะครับก็หนุนใจให้เดินต่อไปนะครับจดหมายถึงเอเฟซัสแสดงถึงศาสนศาสตร์ของคริสตจักรเป็นการกล่าวซ้ำถึงหัวข้อในพระธรรมโรมที่เกี่ยวข้องระหว่างความสามัคคีธรรมระหว่างยิวและคนต่างชาติในคริสตจักรเปาโลได้ให้ภาพ2ภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นของเขาคือคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ที่แสดงถึงชีวิตและพระประสงค์ของพระคริสต์ในโลกปัจจุบันอาคารที่สร้างบนรากฐานของพระคริสต์แต่ต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงรวมทั้งห้องสมุดที่ยังคงมีซุ้มอยู่จนถึงปัจจุบันและพระวิหารอาร์เทมิสที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณข้อพระธรรมได้นำแนวคิดเรื่องโครงสร้างกับอวัยวะของสิ่งมีชีวิตไว้ด้วยกันคือการเติบโตของร่างกายที่มีองค์ประกอบทั้งหมดนะครับถ้าเราอ่านก็จะเห็นนะครับเรื่องของร่างกายที่อาจารย์เปาโลเปรียบเทียบร่างกายเติบโตตามตารางเวลาเพื่อให้ร่างกายมีพัฒนาในทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกับการสร้างอาคารก็ต้องมีแบบแปลนเดียวแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแปลนอันเป็นที่สถาปนิกได้ทำนะครับข้อความนี้แสดงถึงการเติบโตในกลุ่มต่างๆแต่การเจริญเติบโตดังกล่าวทุกคนจำเป็นต้องเติบโตตามระยะที่คาดหวังนะครับไม่ใช่กี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเติบโตตามระยะเวลาในข้อที่17ถึง24ได้ย้ำรูปแบบที่เราพบในพระธรรมโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ในข้อที่23เพื่อจะเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์มากกว่าในโลกส่วนที่เหลือของจดหมายนำเสนอตัวอย่างของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจำวันคือภาพของคริสเตียนแท้จริงนั่นเองนะครับก็คือเติบโตได้ชัดเห็นได้สัมผัสได้รู้ได้กิจกรรมที่3นะครับขอหนุนใจนักศึกษานะครับซึ่งมีการอภิปรายในกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นงานในบทนี้จะเป็นส่วนนอกชั้นเรียนนักศึกษาทำงานในกลุ่มด้วยกันนะครับในกลุ่มย่อยอภิปรายนะครับเกี่ยวกับพันธสัญญาแห่งการประพฤติแบบคริสเตียน Covenant of Christian นักศึกษาเปิดไปในภาคผนวกนะครับให้อ่านนะครับไปอ่านแล้วก็แบ่งปันนะครับในกลุ่มที่จัดตั้งกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนักศึกษายังต้องมาอภิปรายกับบทความคู่มือนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นักศึกษาจะอยู่ในกลุ่มที่เราบอกตั้งกลุ่มกันไว้เพื่อหาหรืออภิปรายและก็มีเลือกเลขาของกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะจดบันทึกสิ่งที่ให้เป็นข้อสรุปของการอภิปรายนะครับไว้ที่เราทำลงมาอาจจะทำเป็นโน้ตทำเป็นบันทึกทำเป็นอะไรก็ได้นะครับคนที่ต้องใช้ไอทีก็ฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงอภิปรายเราเลือกกลุ่มเพื่อให้ข้อสรุปเพิ่มเติมและก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมอภิปรายในช่วงเวลานี้ให้คุณรวบรวมบันทึกอธิษฐานอันนี้ก็เป็นงานของนักศึกษาด้วยเพราะจุดเริ่มต้นที่เราเรียนทุกคนจะต้องบันทึกการอธิษฐานและใคร่ครวญพระวจนะนะครับและก็ทำแบบฝึกหัดนะครับเราเห็นว่าสิ่งนี้พัฒนาเราอย่างไรบ้างนะครับทั้งการอธิษฐานการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าพวกเราจะต้องพัฒนานิสัยนี้นะครับก็คือให้เป็นฮาบิตของเราติดนิสัยการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์และก็เก็บบันทึกไว้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องย้ำนะครับว่างานมอบหมายนี้มีคะแนน 40% ของคะแนนสุดท้ายของหลักสูตรเพราะฉะนั้นก็คือการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกท่านวันนี้ให้นักศึกษาเอนจอยกับการทำงานในนอกชั้นเรียนก็แล้วกันนะครับและทำงานในกลุ่มร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรนักศึกษาทุกท่านและก็เชื่อว่านักศึกษาจะเอนจอยกับการเรียนส่วนตัวการเรียนแบ่งปันในกลุ่มร่วมกันนะครับและท่านอาจารย์ผู้สอนก็จะให้ข้อสรุปต่างๆนะครับก็
หวังว่านักศึกษาจะได้รับพระพรจากการอ่านพระคำตอนนี้และอธิษฐานเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อวยพรสำหรับนักศึกษาทุกท่านที่ได้ศึกษามาถึงบทนี้และก็มีงานมากมายที่จะต้องทำเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นมีการแบ่งปันมีการอภิปรายขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับนักศึกษาทุกคนตลอดทั้งอวยพรสถาบัน CNBC